ปไตยนะครับครับผมให้เป็นเป็นเหมือนก่อนรักประเทศไทยให้รักกันกับคนไทยครับผู้นำทั้งหลายหรือว่านักการเมืองทั้งหลายต้องมีคุณธรรมนำการเมืองถ้าความประเทศไทยก็คือต้องระดมแนวความคิดหลายหลายฝ่ายทุกส่วนเพื่อหาทางออกเพราะเดี๋ยวนี้สังคมไทยของเขาเนี่ยยังมีความขัดแย้งกันอยู่ถ้าหากว่าต่างคนต่างคิดไปคนละทางมันก็ไม่จบด้วยนี้ก็หวังว่าเราทุกคนก็จะต้องหาความคิดเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะเพื่อจะให้เกิดประชาธิปไตยแล้วก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับทุกคนเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่จะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์นำเสนอสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของท่านต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระบอบประชาธิปไตยของเรานะครับทุกอย่างทุกข้อความทุกข้อมูลทุกคนบอกว่าประชาธิปไตยแต่มาดูหลักจริงๆแล้วครับประชาธิปไตยไม่เต็มใบหรอกครับข้าราชการไม่ว่านักการเมืองทุกคนที่เข้ามาบริหารประเทศไทยของเรานี่ครับไม่มีความจริงในของตัวเองที่เป็นปัจจุบันเนี่ยครับเป็นเพราะนักการเมืองที่ทำให้ราชสดรหรือประชาชนรากหญ้ามีความคิดที่แตกต่างกันการแก้ไขปัญหาอยากจะให้ประเทศไทยอยู่ดีกินดีครับต้องแก้ไขอยู่สองจุดจุดที่หนึ่งผมอยากให้แก้ไขทางนักการเมืองที่มีใจบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันผมว่าสบายมากเลยครับข้อที่สองคือต้องแก้ไขข้าราชการข้าราชการอย่าเอาเปรียบประชาชนข้าราชการอย่าไปบังคับข่มเหงอย่าไปใช้อำนาจที่ตัวเองมีอยู่ให้ถือว่าท่านเป็นข้าราชการต้องรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนและราษฎรนักการเมืองก็เหมือนกันครับสิ่งที่ท่านหวังผลประโยชน์มากๆทำให้ประเทศไทยไม่มีความสงบเรียบร้อยเพราะว่าท่านใช้อำนาจส่วนหนึ่งที่มาบีบบังคับพรรคพวกของตัวเองเพื่อจะให้อยู่ในอำนาจของตัวเองถ้าแก้ไขสองหมวดนี้ได้ครับผมว่าประเทศไทยเจริญขอบคุณครับหาทางออกให้กับความคิดตัวเองวันนี้ปัญหาประเทศไทยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผู้นำคำว่าผู้นำนี่ผมไม่ได้บอกว่าใครนะแต่ผู้นำองค์กรไหนหรือตำแหน่งไหนๆก็แล้วแต่ถือว่าผู้นำผู้นำคนไทยเนี่ยมอบส่วนมากแล้วชอบจะคิดว่าผู้นำคือผู้มีอำนาจแล้วก็คำนี้ความคิดนี้ก็เลยทำให้ผู้นำนั้นติดนิสัยฉันเป็นผู้นำฉันจะต้องมีอำนาจที่จะออกกฎออกระเบียบออกความคิดอะไรก็ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นผู้นำคนนั้นก็ไปออกนโยบายออกนโยบายเพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้มีความคิดเพื่อให้ผลประโยชน์ตกกับตัวเองนะครับนี่สรุปมาสั้นๆว่าผู้นำออกนโยบายเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองเมื่อ3อย่างมารวมกันเนี่ยครับความคิดต่างๆคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญกี่ฉบับก็แล้วแต่ถ้าเรามองกลับไปนิดเดียวว่าประเทศที่เขาเจริญประเทศที่เขายิ่งใหญ่เขามีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีประเทศไทยเรามี10กว่าฉบับเราก็ยังวนอยู่เนี่ยเพื่อประโยชน์ตัวเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมสรุปสั้นๆตรงนี้ว่าถ้าผู้นำมีจริยธรรมมีความคิดว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของเราเพียงคนเดียวประเทศไทยเรา